3บริการล้ำๆที่จะมาเติมเต็มธุรกิจของเราให้ไหลลื่นขึ้นได้กินมื้อเที่ยงแบบพร้อมหน้าเลือกได้เองบันทึกบัญชีง่ายแค่ถ่ายรูปและรถตู้รถบัสจะไซส์ไหนง่ายแค่ปลายนิ้วที่เดียวจบค่ะเจ้าของกิจการก็จะทราบดีนะคะว่าการที่จะรันธุรกิจของเราหนึ่งอย่างเนี่ยต้องมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องคนเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีผู้ช่วยที่มาช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆของเรายกงานเหล่านี้ออกไปทำให้มืออาชีพเขาทำเนี่ยก็จะช่วยให้เราสบายตัวขึ้นนะคะวันนี้มี3บริการค่ะจากโครงการ Dtac Accelerate Batch 7นะคะเป็นสตาร์ทอัพที่หันมาช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งบอกเลยว่าในฐานะคนทำธุรกิจเหมือนกันก็น่าสนใจทั้ง3อย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะสั่งมื้อเที่ยงแบบเป็นกลุ่มมาส่งถึงออฟฟิศแล้วที่สำคัญเนี่ยพนักงานสามารถเลือกเมนูได้เองด้วยอย่างที่2นะคะลดภาระนักบัญชีแทนที่ต้องแบบอุ๊ยสแกนเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายแอปเดียวจบซอฟต์แวร์ as a service ค่ะแล้วก็3นะคะจะออกทริปบริษัทอุ๊ยไม่ต้องไปนั่งหารถบัสเจ้านี้ไว้ใจได้หรือเปล่าราคาแบบมาตรฐานหรือเปล่าแอปเดียวจบค่ะสั่งมื้อเที่ยงเป็นกลุ่มแต่ละคนสามารถเลือกเมนูตัวเองได้ด้วยหลายๆครั้งนะคะปัญหาหลักๆของคนออฟฟิศเนี่ยก็คือการที่แบบมื้อเที่ยงไม่รู้จะกินอะไรดีต้องต่อคิวนานยิ่งอยู่ในตึกใหญ่ๆใช่ป่ะบางครั้งก็โอ้โหคือเวลาพักเที่ยงหมดแล้วจ้ะเพราะมัวแต่ต่อคิวนะคะหรือว่าหลายๆครั้งก็ไม่สะดวกในการเดินทางบางครั้งเป็นโฮมออฟฟิศก็เคยเป็นโฮมออฟฟิศมาก่อนนะคะก็แบบต้องโอ้โหขับรถออกไปรถติดอีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องลำบากนะคะหลายๆบริษัทนะคะก็มีนโยบายให้มากินมื้อเที่ยงร่วมกันนอกจากจะช่วยเซฟเวลาแล้วนะคะเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานยังเพิ่มโอกาสให้พนักงานแต่ละแผนกที่ปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่มีโอกาสได้แบบรู้จักมักจีกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นนะคะและบริการนี้ค่ะก็ออกมาตอบโจทย์กินข้าวค่ะเขารวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยนะคะโดยที่พนักงานแต่ละคนก็สามารถแบบเลือกเมนูของตัวเองได้แบบสบายใจด้วยไม่ใช่แบบวันนี้กะเพราหมูไข่ดาวคือต้องกินกันทั้งออฟฟิศวันนี้หนูอยากกินผักอะค่ะเพราะหนูลดความอ้วนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่ากินข้าวทำได้ค่ะกินข้าวนะคะก็เป็นโซลูชันสำหรับคนที่อยากจะให้สวัสดิการพนักงานแบบฉันเลือกได้เองยุคนี้ฉันแบบมีอำนาจในการตัดสินใจเมนูอาหารเที่ยงของฉันเองใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องโหลดแอปนะคะแค่ใช้บริการผ่าน LINE โดยพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็สามารถออเดอร์เมนูที่ตัวเองต้องการไปได้เลยซึ่งเขาก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะตั้งแต่เมนูพื้นๆอย่างกระเพราไก่ไข่ดาวผัดผักบุ้งอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเมนูแบบวีแกนมังสวิรัติเฮลตี้อาหารญี่ปุ่นไปจนถึงเมนูที่มันแบบเอกโซติกหน่อยๆอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็มีให้นะคะสำหรับกินข้าวและเขาคิดเผื่อไปมากกว่านั้นอีกนะคะสำหรับใครที่แพ้อาหารบางประเภทค่ะอย่างเช่นแพ้ถั่วลิสงแพ้กุ้งอะไรเงี้ยในแต่ละเมนูเขาก็จะมีวัตถุดิบเขียนอยู่เลยนะคะว่าอาหารเมนูเนี้ยมีอะไรใส่อยู่บ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยออฟฟิศ100คนสั่งมาจะสลับกับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนจองของฉันไปกินหรือเปล่าเขามีชื่อของแต่ละคนแปะอยู่บนกล่องเลยค่ะและประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือกินข้าวเนี่ยเขาตอบโจทย์สังคมไร้เงินสดแล้วก็ชีวิตดิจิทัลมากๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสดนะคะใช้ coin K-O-I-N อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับเครดิตที่บริษัทให้กับพนักงานแต่ละคนเอาไว้นะคะว่าเครดิตคุณได้สมมุติ300 coin คุณสามารถใช้ coin นี้นะคะเอาไปสั่งอาหารได้แล้วก็ที่สำคัญคือ messenger มาส่งถึงที่ตรงเวลาแบบสมมติพักเที่ยงปังพร้อมกินได้เลยพนักงานแบบทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยกินได้มีเวลาเมาอีกสักแบบครึ่งชั่วโมงแทนที่ต้องแบบขาแข็งลงลิฟต์ไปต่อหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดีงามขึ้นค่ะวิธีใช้นะคะเพียงแค่บริษัทเนี่ยเซตบัดเจ็ตให้พนักงานแต่ละคนว่าได้กี่คอยน์ต่อเดือนเราที่เป็นพนักงานก็แค่ล็อกอินเข้าไปนะคะกดเลือกสั่งเมนูอาหารที่ต้องการได้เลยซึ่งถ้าอาหารที่เราสั่งไปเนี่ยเกินจากงบที่บริษัทตั้งไว้เราก็แค่ไม่สนใจรวยเราสามารถเติมคอยน์ของเราเข้าไปได้แล้วก็ซื้อเพิ่มเติมค่ะกดสั่งเสร็จแล้วก็แค่รอ Messenger มาส่งสวยๆแล้วก็พร้อมกินได้เลยก็ถือว่าเป็นบริการช่วยเหลือเรื่องการกินง่ายๆนะคะที่ใครดูคลิปอยู่อาจจะไปเสนอเจ้านายก็ได้หรือว่าบริษัทไหนอาจจะแบบออฟเฟอร์ให้กับพนักงานก็ลองดูนะคะกินข้าวค่ะลดขั้นตอนยุ่งยากของบัญชีเลิกทำงานซ้ำซ้อนลงบันทึกบัญชีง่ายๆแค่ถ่ายภาพทุกบริษัทเลยนะคะเรื่องที่เราปวดหัวที่สุดก็คือเรื่องของงานบัญชีหลายคนมีบัญชีอินเฮ้าส์แล้วก็อาจจะส่งสำนักงานบัญชีเอาท์ซอร์สด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆเพราะว่าการลงบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีแบบเอกสารรายรับรายจ่ายที่บางครั้งก็ละเอียดยิบหูยิบย่อยบางครั้งซื้อแบบร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยก็ยังต้องเอามาลงเลยนะคะหน้าที่ที่ปวดหัวมากๆของนักบัญชีเนี่ยก็คือจะต้องนั่งคีย์ข้อมูลที่เป็นแบบเอกสารเปเปอร์ปึ้งๆแผ่นๆนั้นอะลองไปดูสำนักบัญชีใกล้บ้านคุณหรือว่าพนักงานบัญชีที่บริษัทคุณนะคะเขาก็จะมีแฟ้มพิเศษของเขาที่แบบ
หนามากๆแล้วเขาก็จำเป็นที่จะแบบนั่งคีย์ตัวเลขแต่ละอย่างนี่คือค่าใช้จ่ายอะไรเอาไปใช้เมื่อไหร่เป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วลงเครดิตเดบิตอะไรอย่างนี้อีกนะคะในยุคของเทคโนโลยีที่เขามาแล้วมีบริการที่มาตอบโจทย์นะคะที่ลดขั้นตอนยุ่งยากของนักบัญชีซึ่งเขาการันตีเลยว่าลดเวลาทำงานไปได้ถึง10เท่า ZBrush ค่ะ ZBrush นะคะเป็นซอฟต์แวร์ as a service ที่สร้างโดยนักบัญชีที่แบบอยู่ในแวดวงบัญชีมีประสบการณ์มายาวนานนะคะเขาคิดว่านี่แหละคือเพนพอยต์ของนักบัญชีคือปัญหาแล้วเขาอยากจะมาแก้ไขเขาใช้เทคโนโลยีหลักๆ2 อย่างด้วยกันนะคะก็คือเทคโนโลยี OCR แล้วก็ AI OCR จะคุ้นๆติ๊กต๊อกมันย่อมาจาก Optical Character Recognition ค่ะหรือว่าการที่เราถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอะไรต่างๆเนี่ยปึ๊บแล้วเทคโนโลยีนี้นะคะเขาก็จะอ่านข้อความที่อยู่บนแบบแผ่นที่เป็น paper แบบเนี้ยแล้วแปลงเป็นตัวอักษรที่เราสามารถแก้ไขได้อีกทีนึงนะคะทำให้เวลาที่เรามีเอกสารบัญชีเป็นปึ๊งๆใช่ป่ะเราก็แค่สแกนปึ๊บเข้าไปในซอฟต์แวร์เขาก็จะแปลงเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวอักษรไปลงให้กับเราเองและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังมี AI ที่มาช่วยคัดแยกได้ด้วยว่ารายการนี้ไปลงช่องเดบิตหรือว่าเครดิตนะคะรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยหน้าที่ของนักบัญชีก็คือแค่พออัปโหลดสิ่งทุกอย่างเข้าไปปึ๊บมันจัดลงตารางเองอัตโนมัตินะคะเราก็แค่มาตรวจสอบอุ๊ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งก็ยังไม่แน่เราอาจจะแบบไม่ได้ไว้ใจเทคโนโลยีขนาดนั้น 100% อาจจะแบบมี AI สแกนแล้วตัวสอนหายอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบคีย์เองทุกอย่างแล้วแค่แบบตรวจสอบปึ๊บแค่นี้เดียวผ่านค่ะทำให้ชีวิตของนักบัญชีสบายขึ้นนะคะเวลาปิดงบก็ไม่ต้องแบบตาเป็นหมีแพนด้าอีกต่อไปค่ะและระบบนี้นะคะอยู่บนคลาวด์ด้วยดังนั้นแปลว่าเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะสำนักงานบัญชีเองที่แบบดูแลบัญชีให้กับเป็น10บริษัทเนี่ยก็จะลดขั้นตอนยุ่งยากเหล่านี้ขึ้นไปนะคะใครที่กำลังปวดหัวกับบัญชีหรือว่านักบัญชีคนไหนรู้สึกว่าซอฟต์แวร์นี้จะต้องบอกต่อคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะเช่ารถตู้รถบัสทุกไซส์ทุกขนาดจบครบในทีเดียวค่ะหลายคนนะคะคงจะเคยเจอปัญหากับเวลาที่เราจะเช่ารถบัสรถทัวร์นะคะเวลาที่เราจะออกไปเอาติ้งกันข้างนอกไปงานสัมมนาใหญ่ๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของแบบผู้ให้บริการรายนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่ามีความปลอดภัยแค่ไหนไซส์รถบัสรถทัวร์ไม่รู้ว่าบริษัทไหนที่จะเหมาะสมราคาใช่หรือเปล่าหรือว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะยุคที่เทคโนโลยีมาแล้วแบบนี้นะคะเรามีแพลตฟอร์มคนกลางนะคะที่รวบรวมทุกอย่างเนี้ยเป็นโซลูชันในที่เดียวแค่คลิกง่ายๆไฮโซบัสค่ะบริการของไฮโซบัสนะคะมีรถให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายตั้งแต่ไซส์25ที่นั่งไปจนถึง50ที่นั่งนะคะและบริการระหว่างเดินทางก็มีครบนะคะทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีเครื่องเสียงหรือว่าช่อง USB ให้เราชาร์จระหว่างเดินทางนะคะการจองก็ง่ายค่ะแค่เข้าไปที่เว็บไซต์เลือกจุดหมายปลายทางที่เราแบบจะเริ่มต้นจากที่ไหนกรุงเทพไหมไปที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบลิสต์ของรถตามความต้องการของเราออกมาให้เลยนะคะดูเวลาดูวันในการเดินทางได้แล้วก็เลือกราคาแบบที่เราต้องการได้เลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าหลายครั้งคือเรารับผิดชอบชีวิตของพนักงานของเราหลายคนใช่ไหมไปกันแบบ30คนสมมติรถเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงล่ะคะไฮโซบัสค่ะเขามีการตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังไปรับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีการปลดระวางรถทุกเจ็ดปีนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มั่นใจปลอดภัยขึ้นด้วยค่ะวิธีการใช้งานค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาค่ะ www.hisobus.com จากนั้นก็เลือกประเภทรถมีรถบัสปรับอากาศนะคะตั้งแต่25ถึง50ที่นั่งรถบัสปรับอากาศ50ที่นั่งแบบ VIP หรือว่าแบบอยากประหยัดงบหน่อยไม่เอาแอร์ก็มีแบบพัดลมนะคะ50ที่นั่งแล้วก็สุดท้ายรถตู้ปรับอากาศ10ที่นั่ง VIP ก็มีจ้าบริษัทเล็กๆหรือไปเที่ยวกันแบบครอบครัวก็ทำได้นะคะจากนั้นค่ะเลือกวันที่แล้วก็จุดหมายปลายทางพอใส่วันที่และปลายทางเสร็จเนี่ยระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้เราเรียบร้อยเลยล่ะค่ะยืนยันการจองจากนั้นรายละเอียดการชำระเงินเนี่ยก็จะขึ้นมานะคะเราก็สามารถโอนเงินแล้วก็พร้อมออกเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆนะคะใครอยากจะไปเที่ยวไหนอุ่นใจที่เดียวคลิกเนี่ยก็ลอง hisobus.com ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีสตาร์ทอัพที่มาช่วยเติมเต็มชีวิตของเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำธุรกิจแล้วก็สตาร์ทอัพเหล่านี้ที่แบบขยันออกบริการดีๆมาช่วยเติมเต็มชีวิตของเราให้มีดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe See First แล้วก็สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆที่ทำชีวิตดีขึ้นกับระดาค่ะบ๊ายบาย